จ้ามังกรตัวน้อยกำลังจะมาลิเดียประกาศข่าวดีพร้อมหน้าทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวหันษาที่มีกิจกรรมทำร่วมกันเสมออีกทั้งความน่ารักของลูกน้อยทั้งสองก็ตกเอาหัวใจแฟนๆไปทั่วประเทศสำหรับน้องดีแลนและน้องเดมี่ลูกชายและลูกสาวของคุณพ่อแมทธิวดีนกับคุณแม่ลิเดียถึงแม้นักร้องสาวจะมีลูกถึง2คนแล้วก็ตามแต่ความงามความฉ่ำมงก็ยังคงมีอยู่ทุกอณูในตัวเธอเพราะคุณสามีนั้นหมั่นฉุดขึ้นมาฟิตร่างกายด้วยกันอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ดูแลเรื่องสุขภาพเป็นงานหนักเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวดีนอีกครั้งหลังสาวลิเดียได้ออกมาประกาศว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกน้อยคนที่3อยู่ซึ่งเป็นเรื่องดีๆที่ผุดขึ้นมาท่ามกลางความร้อนระอุของเดือนเมษายนโดยเจ้าเบบี้ตัวน้อยนี้มีกำหนดคลอดประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงทีมงานของเราขอร่วมแสดงความยินดีกับแมทธิวและลิเดียมาณที่นี้ด้วยงานนี้ลิเดียเองก็ได้โพสต์คลิปรวมตัวกันพร้อมหน้าพ่อแม่และลูกๆเพื่อเฉลยเซอร์ไพรส์เป็นไข่มังกรใบใหม่และท้องที่ใหญ่ขึ้นมานิดๆซึ่งเธอได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าลูกมังกรตัวสุดท้ายกำลังจะมา#baby number 3 the last dragon hatching in october